โซเชียลขุดคลิปเบลล่าราณีรับรางวัลพร้อมกับแต้วโยงดราม่าดาราแย่งซีนหัววิ่งอีกแล้วกลายเป็นดราม่าเดือดเมื่อ4นางเอกตัวท็อปแก๊งมอม้าใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นท์ชลิดาและมากกี้ราศีมาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อนใหม่ของสาวใหม่ด้วยมีการพูดเรื่องดารากันซีนและการตอบคำถามว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งมากกี้ก็เล่าว่ามีดาราคนหนึ่งพูดว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันก่อนที่มากกี้จะออกมาเคลียร์ว่าไม่ใช่เบลล่าราณีแบบที่คนอื่นโยงมั่วไปทั่วแต่ล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ TikTok ได้มีการขุดคลิปเก่าตอนรับรางวัลซึ่งมีพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุและ2นางเอกแต้วณัฐพรและเบลล่าราณีซึ่งเบลล่ารับช่อดอกไม้ก่อนจะเดินไปหยิบรางวัลและเป็นตัวแทนพูดซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ระบุว่ามา3คนเหมาคนเดียว3อย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดงานนี้หลายคนที่ได้ดูคลิปต่างพากันแสดงความคิดเห็นมากมายโดยระบุว่าแต้วแบบเฟลมากแย่งไปกับมือเลยแต้วพยายามถือแล้วแต่ก็โดนดึงและยังบอกอีกว่าถ้าเบลล่าจะรับดอกไม้แต้วต้องถือถ้วยรางวัลแล้วเจมต้องเป็นคนพูดเพราะไปด้วยกันแบ่งกันนี่รวบตึงไว้อยู่คนเดียวมันยังไงเอ่ยสาวเรียกว่างานนี้เรื่องราวจริงๆในคลิปเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ดราม่าร้อนแรงมากๆค่ะขยายวงไปไม่หยุดเบลล่าโดนดราม่าถล่มหนักด้วยใหม่ดาวิกาเตรียมออกงานเย็นนี้คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ